สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่ผมรายการแล้วตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม GTAV กันอีกเช่นเคยนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟอีกเช่นเคยโอเควันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟแนวโลเปนะครับไม่ใช่ลีโอไลท์นะฮะโอเคตอนแรกเราเข้ามานะครับก็จะมาเกิดที่สำนักงานหางานนะครับแล้วก็มีเงินเริ่มต้นนะประมาณ15ล้านนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปั๊มน้ำมันนะฮะนอกตัวเมืองนะครับเพราะว่าข้างในนะมันแหลกมากนะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะเนาะเซิร์ฟนี้ก็รักษาธรรมชาติดีนะครับเดี๋ยวเราขับเข้าไปคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วแหละนะครับว่าต้นไม้มันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นร้านช็อปนะครับก็จะมีของกินขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ wow. ทั้งน้ำเปล่านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องเกี่ยวข้าวนะครับมีในโต๊ะขายด้วยนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับเราทำการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในตัวนี่เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการกินก่อนงำ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 แล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับสดชื่นแล้วก็ทำการซื้อปืนมาไว้เรียบร้อยแล้วนี่เลยทำไมกระสุนปืนมันน้อยจังวะอันนี้นะครับก็จะเป็นรถโดเนทนะครับราคาพันกว่าบาทนะครับ wow. ก็ได้มาฟรีๆเลยถือว่าแรงใช้ได้นะวิ่งตันประมาณ540นะครับโคตรกินน้ำมันเลยนะเดี๋ยวก็ทำการเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ไปสำนักงานหางานนะครับปังโอเคไม่รู้ว่าซื้อถังน้ำมันได้หรือเปล่านะครับโอเคซื้อได้นะแล้วก็ทำการซื้อตุนเอาไว้เลยถือว่าซื้อได้แค่อันเดียววะดูเหมือนว่าซื้อได้แค่อันเดียวนะครับแล้วก็มีระบบเข็นรถด้วยนะครับนี่เลยไม่รู้ว่าจะเข็นไปหรือเปล่าเนี่ยเข็นไปอยู่ตอนนี้เราก็ทำการเติมน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานำรถเข้าไปจอดนะครับเดี๋ยวดูรถดิมันไม่อยู่สุกเลยมันขยับไปขยับมานะครับกลัวมันไปโดนปั๊มแล้วระเบิดแล้วก็ตายโอเคแล้วก็ทำการเติมน้ำมันใส่ถังโอเคน้ำมันก็เต็มรถแล้วนะครับเมื่อกี้ขึ้นรถโคตรนานเลยนะฮะมันก็จะบักๆหน่อยตรงนี้มีที่ซ่อมรถนะเดี๋ยวขอทำการซ่อมก่อนแป๊บนึงโอเคก็เสียไปประมาณ 10,000 บาทนะครับเซิร์ฟนี้ก็มีผู้เล่นตอนนี้ประมาณกี่คนแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับประมาณ24คนนะก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลย wow. แล้วก็มีตำรวจประมาณ4คนนะตอนแรกมีประมาณ7คนเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะออกไปแล้วนะครับแล้วก็ร้านขายปืนนะครับร้านขายปืนนะต้องซื้อไลเซนส์ก่อนนะราคาแค่ 10,000 บาทนะครับส่วนปืนที่เราให้ดูเมื่อกี้นะราคาก็ 250,000 นะครับตอนนี้เราก็มาถึงการไลฟ์ขายรถแล้วนะครับก็จะมีรถมอสแล้วก็รถคันอื่นนะขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราทำการจอดรถแอร์แบบก่อนนะครับกลัวใครแม่งมาขโมยไม่ได้เลยนะไม่ปลอดภัยเลยนะเซิร์ฟนี้นะครับและรถคันนี้แม่งก็ล็อกไม่ได้ด้วย oh, no. อันนี้ก็จะเป็นรถแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับมีมอไซค์มอสก็มีนะมอไซค์เร็วบวก300บวกนะครับรถมอสโตโยต้านะครับรถเร็ว300รถกันหลังนะฮะรถโดเนทเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็สามารถมาดูได้นะครับเอ้าแล้วทำไมบั๊กกลับมานี่อีกแล้ววะเอ้าแล้วทำไมน้ำมันเหลือแค่2ขีดอ่ะคุณผู้ชมเอ้าโอเคครับไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวทำการซื้อรถคันใหม่แล้วกันเดี๋ยวเราทำการหารถก่อนนะว่ามีคันไหนเท่ๆบ้างตอนนี้เราก็ได้รถมาแล้วนะครับราคาประมาณ30กว่าล้านนะครับว้าวเงินเหลือเฟือครับเลยซื้อเพิ่มคันนี้ก็วิ่งประมาณ400นะครับคันนั้นวิ่งประมาณ500บวกโอ้แค่นี้ก็แรงแล้วนะครับแล้วก็ทำการล็อกเอ้ยตำรวจมาตรวจค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจค้นนะครับทำไมต้องตรวจค้นด้วยครับต้องตรวจค้นนะครับเอ้ยไม่ได้ดิไม่เห็นเปิดเสียงไซเรนเลยเอ้าอะไรวะตำรวจลืมเปิดเสียงไซเรนนะครับโอ้โหเด็กน้อยไอ้หยาตายแล้วจะมาค้นตัวนะครับแต่ไม่เปิดเสียงไซเรนเฮ้ยอย่างนี้แม่งต้องโดนปังนะครับครับอ้าวอ้าวไม่กลับมาเปิดเสียงไซเรนเว้ยอะไรอะไรกดไว้ครับฮะกดอะไรนะครับลงรถก่อนครับแล้วกดไว้
อะไรนะผมไม่ค่อยได้ยินเลยแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินนะครับลงรถแล้วกด Y ครับ Y Y รูปหน้าต่างเป็นยังไงครับเอ้าช็อตนะช็อตช็อตช็อตหรอครับใจเย็นผมเพิ่งเข้ามาใหม่เองโอ้ยเรียบร้อยโดนไปแล้วครับ1ลายโอ้โหไปครับแล้วก็ซิ่งออกนอกตัวเมืองเลยคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ขับรถออกมานอกตัวเมืองเรียบร้อยนะครับนี่ตำรวจออกมาอยู่ไม่รู้ว่าจะโดนตามหรือเปล่าตอนนี้เราก็มาถึงที่เก็บกัญชาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงหวอตำรวจนะครับปังไม่รู้ว่ามาแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่เข้าไปจ้าเอกตำรวจนะเฮ้ยเดี๋ยวนะตำรวจดีกว่าเฮ้ยสวัสดีครับเอาแล้วไงกูไม่กล้าเก็บเลยนะครับตำรวจแป้งอยู่นะฮะโอ้โหเรารีบเก็บแล้วรีบไปดีไหมคุณผู้ชมเก็บในรถได้หรือเปล่าวะลองดูก่อนนะครับโอเคอยู่ในรถเก็บได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยไม่รู้ว่าต้องเก็บประมาณกี่อันนะครับถึงจะโพสเซตได้หรือว่าแปรรูปนั่นเองนะครับปังตอนนี้เราได้มาประมาณ3ชิ้นแล้วเดี๋ยวทำการแปรให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาเดี๋ยวขอยก่อนชิปหายแล้วเดี๋ยวมันเอาแล้วไปแล้วโอ้ยต้นไม้โอ้ยรถจะพังแล้วคุณผู้ชมโอ้ยเหินไปเลยเหินไปเลยอย่างนี้แหละไอ้ลูกแอบอย่างนี้ต้องแอบไปไหนเลยวะโอเคครับที่โพสเซตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบนภูเขาโอเคเราก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการขับรถไปมันมีที่ซ่อมรถแถวนี้หรือเปล่าวะโอเคครับดูเหมือนว่ามีปั๊มอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ทำการไปแวะก่อนเพราะว่ารถเราใกล้พังแล้วนะถ้าเกิดว่าเจอตำรวจมาอีกรอบนึงเราก็อาจจะไม่รอดก็ได้เนาะคุณผู้ชมอันตรายอันตรายเฮ้ยโอ้โหรถแรงว่ะแม่ตอนนี้เราก็เจอที่ซ่อมรถแล้วนะครับโอเครถซ่อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเติมน้ำมันด้วยดีกว่าตอนนี้เราก็ยืนเติมน้ำมันอยู่นะครับแล้วก็รอให้มันเต็มสักคู่นึงว้าวว้าวว้าวตอนนี้เราติดคดีอยู่นะครับประมาณเกือบชั่วโมงนึงเลยนะกว่าจะหมดคดีได้นะครับไปตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รีบไปโพสเซตกัญชากันนะครับคุณผู้ชมซิ่งกันไปเลยนะอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับจุดโพสเซตก็อยู่ตรงนี้เลยไปครับแล้วก็ทำการวิ่งเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าโปรเซสออกมาแล้วนะครับจะได้ใช้ประมาณกี่อัน1แพ็คใช้ประมาณกี่ใบดีกว่าปังเฮ้ยใครมาวะเดี๋ยวอ๋อตกใจหมดเลยโอเคครับก็ดูเหมือนว่าโอเคครับไปแล้วก็ทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทำการคืดเลยโอเคก็ดูเหมือนว่ามีคนมาด้วยนะครับนะโหแล้วตู้รถสีชมพูเลย wow. แหมจะหวานแหววไปไหนเนี่ยต่อไปเราก็นำไปขายในตัวเมืองกันนะครับรู้สึกว่า1แพ็คนะครับมันจะต้องใช้แปรประมาณ 5-6 อันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เหลือเศษประมาณ4ใบเฮ้ยถ้าใครอยู่ปั๊มน้ำมันวะอ๋อไม่มีใครอยู่นะครับเห็นรถจอดเมื่อกี้นะครับเราขับรถมาเนาะแล้วก็เจอตำรวจนะครับรถน้ำมันหมดนะกลางถนนเลยแล้วก็ยืนอยู่กลางถนนแล้วก็ทำการเกือบชนเขานะครับ
พอดีเขาก็ทำการขอความช่วยเหลือนะให้ไปส่งที่สน.แล้วดูเราติดคดีอยู่ไอ้ห่ายิงตำรวจไปแม่แลกกับความดีได้มั้ยเนี่ยมาส่งตำรวจเนี่ยโอ้โหอ้าวลดความเลยโอเคครับถึงแล้วครับลงได้ไหมตอนนี้เราก็ส่งตำรวจเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้รถก็ความนะฮะแล้วก็นำกัญชานะครับไปขายตรงไหนนะน่าจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะครับโอเคเห็นแล้วตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับอ้าวเจอคันนี้เหมือนกันเลยที่เราไปโพสิตมานะครับตรงนี้มันเป็นเวทีอะไรเนี่ยโอ้โหมาดูกันนะครับว่า1แพ็คนะครับขายได้เท่าไหร่โอเคครับดูเหมือนว่า1แพ็คนะฮะขายได้ประมาณ 2,900 นะครับเฮ้ยถือว่าเยอะใช้ได้อยู่นะฮะเอ๊ะใครบอกว่าตำรวจมาวะบ้าไปแล้วปังเฮ้ยตำรวจมาถ้าเกิดว่าใครสนใจเซิร์ฟนี้นะครับ IP ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็กลุ่มด้วยนะครับฝากพูดด้วยกันเนาะก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับก็มาดิครับตำรวจแม่อยากยิงตำรวจนะครับคุณผู้ชมตอนนี้น้ำมันเหลือประมาณ25ลิตรนะครับตอนนี้ครับพี่ก็ทำการเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปังเฮ้ยเดี๋ยวนะตำรวจมาจากไหนวะอ้าวเจอแล้วอยากอ้าวไอเด็กคนเดิมหรือเปล่าวะที่บอกว่าจอดหน่อยจอดหน่อยโอเคเราก็ทำการหนีก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะจะภูเขาเผินไปซะแล้วเฮ้ยใจเย็นจะระเบิดนะเว้ยเอออย่างเงี้ยแหละลงสวยๆมันตามมาปะวะมันไม่น่าจะตามมานะครับเราดับไฟหน้ารถก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะได้ไม่เห็นนะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเซิร์ฟแนวไฟเอ็มเซิร์ฟนี้นะก็เป็นเซิร์ฟแนวโรลเพลย์นะครับก็สนุกมากๆเลยนะคนก็เล่นเยอะใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้ IP ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยข้างหลังของผมนะครับก็จะเป็นรถโดเนทนะครับนี่เลยแอดมินก็มาโชว์กันนะครับอันนี้ก็อยู่กับแอดมิน2คนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวทำการให้แอดมินนะฮะฝากเซิร์ฟหน่อยละกันเนาะโอเคครับมาฝากเซิร์ฟหน่อยนะครับครับผมก็เซิร์ฟดนตรีนะครับผมฝากให้คนดูมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมเซิร์ฟแจก 15M นะครับผมแล้วก็รับหน่วยงานจำนวนมากครับผมมีคาสิโนอะไรให้เล่นด้วยครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเงินเริ่มต้นนะก็ประมาณ15ล้านนะฮะมีคาสิโนแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็รถมอสนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยก็ฝากพูดด้วยกันนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์แล้วก็กดไคเบอร์จะพบภาพสิ่งใหม่จากแรปตัมเกมเมอร์ชินเคยโอ้ยกันพาร์ทหน้าตามดูบ๊ายบายกันจุ๊บๆ